ก่อนด้วยครับก่อนเลี้ยงเจอของดอกแก่มันแห้งดีครับผมลำบากครับก็เลยยางของชูรุ่มครับซื้อรถแล้วกันนึกว่าสิจบแต่กับเซลเพิ่นก็โทรมาถามไทยดีครับเพิ่นก็มาเยี่ยมเยียนซื้อข้าวต้มขนมมาฝากลูกฝากหลานนําครับช่วยเหลือได้ทุกอย่างครับตอนนี้ที่บ้านบ่ได้คิดว่าเพิ่นเป็นแค่เซลขายรถคิดว่าเพิ่นเป็นพี่เป็นน้องในครอบครัวคนนึงแหละครับไม่หยุดไปด้วยกันแกร่งไปด้วยกันกับ Ford Ranger